ในคลิปนี้นะครับผมMinecraftก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเราทำการกระโดดเมื่อไหร่นะครับผมเราจะตายทันทีนะครับทุกคนโคตรอันตรายแน่นอนไม่จะเป็นยังไงดูได้เลยในคลิปนี้ก็อย่าลืมอยากกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งและกดคอมเมนต์ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ส่งสมัครสมาชิกด้วยนะทุกคนผู้นั้นสื่อสอนนะสมัครส่วนแล้วแท็กที่ผมใช้อยู่ใต้คลิปชั้นครับเย้สวัสดีพี่สวยสวัสดีครับสวัสดีคนไลน์นะครับผมวันนี้นะครับอยู่ผมม่อนนะฮะซึ่งในวันนี้ทุกคนนะครับเรามาเล่น Minecraft นะครับอะไรพี่ใช่ๆอะไรอ่ะผมแก้ไอ้ปุ๋ยแล้วไม่พันแสนซึ่งในวันนี้เราจะแก้ครับกันนะครับซึ่งนะครับในวันนี้นะครับทุกคนมันจะเป็นชาเลนจ์นะครับที่ลองทำกันนะครับซึ่งชาเลนจ์นี้ยากมากนะทุกคนนะชาเลนจ์นี้มีชื่อว่าห้ามกระโดดนะครับผมเมื่อเรากระโดดขึ้นไปนะครับเราก็ตายทันทียกตัวอย่างนะครับผมไม่แฝงอะไรเฮ้ยเดี๋ยวตีก็ได้ไม่ได้ตีมันจะกระเด้งเงี้ยมันกระเด้งขึ้นมันก็ตายเลยพี่โอเคถ้าเรากดสเปคบาร์นี่คือตายใช่ไหมแล้วก็อีกเรื่องพี่คือแรดเดอร์พี่จำแรดเดอร์ได้ปะแรดเดอร์รู้สึกเออหนึ่งผมไม่ได้เคลียร์ก่อนรู้สึกว่าบันไดลิงอ่ะทุกคนมันจะใช้ไม่ได้ด้วยนะจากที่ผมคาดการไว้อ่ะไม่เชื่อสลับทำได้ไหมสลับสแตไอบันไดธรรมดาได้จะทำได้สำได้อ่ะพี่ลองปีนพี่ลองปีนได้ไอ้แฟมล็อบบี้บันไดลิงดูเอ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่เราใช้ได้ไม่เราใช้ได้แค่เนี้ยไอ้บันไดปกติอย่างเงี้ยใช่แค่สลับใช่แค่สลับกันแค่ทุกคนนะครับซึ่งวันนี้นะฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้โคตรหนึ่งไลค์นะครับสำหรับเกมไมค์ครับที่โคตรยากอย่างงี้ทุกคนนะคือโคตรยากคือชาเลนจ์ในวันนี้เฟรมนะเราต้องทำการหาเพชรที่เจอพี่แล้วก็สร้างบ้านให้ได้อะไรเงี้ยนะแบบสบายมากให้ทุกคนได้ดูนะแบบพี่มันอัจฉริยะอยู่แล้วสบายกระโดดนอะไรพี่ที่ไม่ต้องกระโดดกระโดดก็ได้ถ้าพี่เป็นปุ๋ยสำหรับผมเนี่ยแบบเบย์ฮะผมได้ถอดปุ่มสเปคบาร์ออกไปแล้วไม่งั้นกระโดดได้ผมบอกเลยครับว่าพวกเรานี่มันแบบระดับอัจฉริยะของเกมMinecraftทุกคนนะคือแบบคือหลายคนบอกว่าพี่เฟรมไม่เก่งเลยเงี้ยหรือพี่เฟรมเขาเลยนะพัฒนาโชว์ครับแน่นอนครับผมน้องพี่ไม่อยากจะโชว์ให้น้องๆดูเฉยๆว่าพี่โหดขนาดไหนเชตเต้คือถ้าเฟรมจริงเขาโหดสุดๆเลยนะทุกคนนะป่ะใช่ลงล่างดีกว่าพี่เฟรมอย่าลืมอย่าลืมอย่ากดสเปคบาร์นะเว้ยกดสเปคบาร์พวกพี่ตายทีเลยพี่มัดนิ้วโป้งผมพูดตรงๆเลยทุกคนนะเป็นเพราะความเคยชินจริงๆเว้ยคือแบบกูเคยชินอะกูรู้กฎอะใช่ใช่แต่ผมเนี่ยถอดออกไปแล้วเออแล้วจะตายแล้วใครตายยังเฮ้ยยังไม่ตายใช่ยังไม่ตายทุกคนนิ้วโป้งผมไม่ทุกคนจะมีคนตายผมว่าชูนิ้วโป้งไปอย่างนี้ป่ะเราในตอนที่ผมจะเล่นเกมอะเฮ้ยถ้าผมไม่ชูนิ้วโป้งถอดออกไปเลยเฟซบ้าเฮ้ยคุณออกถอดออกไปเลยสเปซบ้าเฮ้ยเรามีวิธีใหม่ไว้แล้วหักนิ้วโป้งกันทิ้งดิบ้าโอ้ยไม่ใช่นิ้วโป้งไม่ได้จิตที่โรคจิตโรคจิตครับหมอมีคนโรคจิตโอ้ my god มาถ้าเราลงน้ำนี่เราจะเอ้ยเราลงน้ำไม่ได้ใช่หว่าใช่เหรอสังงั้นใช่เหรอไม่งั้นเราจะกด W ยังไงอะไอ้กดขึ้นยังไงลองดูไม่น่าเออว่ะกดขึ้นไม่ได้ดีกว่าเออกดขึ้นไม่ได้ใช่ผมต่อขึ้นไปแล้วจังหวะนั้นแม่ไหนต่อขึ้นไปไหนเอ้ยผมเจอเหล็กแล้วว้าวสวยๆสวยดิไปทำได้ทำการยกหินแล้วอ่ะผมตอนแรกผมกำลังจะกดสเปซบาร์เลยนั่นแน่ชอบเล่นเครื่องเปล่าโอ้คือเราทำสลับไปเยอะแล้วกันเป็นไงพี่ไม่ใช่เราต้องทำสลับไปเยอะมากทำไมผมต้องขัดใจจริงเลยมันขัดใจต้องระวังสลับต้องระวังยังมันยังไม่ต้องทุกอย่างมันมีทางแก้ไขปกติพี่เล่นไหมครับพี่เป็นแบบคนที่กดปุ่มกระโดดเปลืองมากเลยใช่ผมแบบเวลาวิ่งพี่ผมก็กดเป็นโล่อะไรชอบกดมากตอนนี้ก็แบบกดปุ๊บก็ตายอ่ะโอ้เจเล็กพี่ผมไม่ความเชื่อไว้ว่าเราต้องรวมตัวกันไหมรวมกันเราอยู่พี่รวมกันดิเออไปที่คนที่หาที่ที่หาที่เสียแล้วกันนะแกทุกคนเดี๋ยวผมอย่าพังขุดเหล็กก่อนเอ้ยเราจะต้องรวมกันเราอยู่ทุกคนนะถ้าเกิดเรารวมกันแล้วเป็นแบบว่าสุดยอดแห่งพันธมิตรนะทุกคนเลยพี่มาไอพี่ใครตายก่อนใครตายก่อนกระจอกนะพี่นะใครตายก่อนพี่เอาพี่ใครตายก่อนอ่ะพี่ต้องโดนสืบสารความจริงสืบสาวเรื่องราวความจริงก็มาสืบสารเนี่ยเหรอเฮ้ยเอาอื่นก็ได้ถ้าเกิดสมมติคุณตายครับผมนะถ้าเกิดสมมติคุณตายแล้วคุณต้องส่งช็อกโกแลตในวันพันแม่มาอันนึงโอ้โหช็อกโกแลตของมีค่าเลยนะเว้ยเออถ้าสมมติคุณตายนะคุณต้องส่งให้พวกเราคนละอันนึงนะทุกคนเนี่ยทุกคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับสำหรับใครที่เล่นเกมพันแม่ก็เข้าใจแหละต้องส่งชิ้นส่วนเลยเออต้องชิ้นส่วนให้อันหนึ่งของความยากอย่างทำพี่แฟมเดี๋ยวผมน่าจะหลุดทุกคน Two hours later โอเคมาพี่เมื่อกี้เนี่ยผมหลุดนะเรียกว่าหลุดทุกวันเลยไอ้ผมไปไหนวะเน็ตดีจริงเลยแม่ไอ้ผมตามที่เราบอกนะครับนะ
แล้วแซมอะไรอะไรไม้ที่ยังไม่แปลรูปเนี่ยเออนี่ต้องมาตุดมือไปแน่ๆเลยนี่ส่งมาแล้วส่งน้องไปไปโอเคนะทุกคนนะคือผมมีเรื่องอยากจะบอกนะคือถ้าสมมติว่าเราตายกันนะเราต้องส่งชิ้นส่วนมันพันแมนให้คนละชิ้นในจังหวะนี้ผมจะไม่ควรตายเฮ้ยเนี่ยมันคือความเสี่ยงเว้ยคือทุกอย่างมันอยู่ในความเสี่ยงที่สำคัญใช่อยู่รอดคนสุดท้ายคนนั้นแบบได้ชิ้นส่วนไหมเฮ้ยไม่เกี่ยวคือแบบไม่ถ้าเกิดสมมติมีคนตายคนหนึ่งใช่ป่ะคือส่งให้เราสองคนเลยเว้ยฮัลโหลเออโอ้ตายแล้วคูณสองคือแบบผมบอกเลยเมื่อกี้เนี่ยเราต้องแข่งกันเพราะว่าเรา3คนตอนเนี้ยแล้วก็ลงไอ้ชัดเทพด้วยทำไมติดวันพันแมนมากๆเลยทุกคนไอ้เกมวันพันแมนเกมกระชาไม่ติดแบบติดแบบโคตรติดอ่ะนะมันทำให้รู้ว่าเฮ้ยจะมืดแล้วอ่ะจะมืดแล้วอ่ะพี่จะมืดแล้วตายหรือเปล่าอะไรวะทำสร้างบ้านทำบ้านเร็วทำอยากได้ชิ้นส่วนฟรีวะได้จริงปะอยากได้ชิ้นส่วนฟรีวะทำเออถ้าเราตีกันเองเราไม่นับนะเว้ยไม่เอานับไม่นับนะอุ้ยอะไรไปตรงตายเราเยอะจังเลยกูกำลังจะกระโดดไปอีกทีนึงเกือบแล้วคนครับผมรู้สึกว่าหงุดหงิดแต่ทุกคนหงุดหงิดมากจริงมากอยากจะกระโดดจะกระโดดให้โลกมันรู้ไปเลยว่าเรากระโดดได้เอ้ยกระโดดอะไรเงี้ยกระโดดมากตอนนี้พี่เดินแล้วอ่ะเฮ้ยพี่แบมเดี๋ยวกระโดดเฮ้ยมันจะส่งยิ้มเสื่อมแล้วเว้ยมันหลงโอ้ยทุกคนใหม่ถ้าเราไปขึ้นตัวเนี้ยกูหงุดหงิดกูพูดตรงเลยกูหงุดหงิดมากได้อยู่ทำเผาเอ้ยขอตะเผาอย่างนึงจะเผาทรายเผาทรายไม่มีหินน่ะพี่เฟรมมีเอาเลยออกไปไม่มีเลยเอาทรายไปเลยมาทุกคนยังไม่ได้ขุดหินเลยเราทำการสร้างบ้านก่อนนะตรงนี้กูจะไปยังไงต่อเนื่องเลยไม่มีเนื้อเลยอ่ะอาหารไม่มีมาพี่เอ้ยพี่ทำอะไรอ่ะนี่ไงทำนี่ไงโอ้มาทำแล้วนั่นอยู่ไหนอ่ะไอ้เขาเลยนะอุ้ยยังแน่ยังเอ้ยชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนนะครับสวัสดีครับพี่แฟมพี่ไม่ลองกระโดดหน่อยเหรอไม่เราจะไม่เสียชิ้นส่วนสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญบอกเลยว่าเอเด็กของผมจะไม่หายไปเหล็กไปไหนเอาเหล็กมาเหล็กอยู่ไหนเอาเหล็กอยู่ผมเหล็กอยู่ผมเอาไปคุณฟ้าไปก่อนแม่จะไปขุดหินแล้วมาเอาตรงนี้แหละลงยังไงดีเอ้ยลงไปขุดตรงนี้ก็ได้มาทำไปโอ้โหอย่าขุดอย่างนี้สิทำไมอะคุณเฮ้ยไม่ได้นะเออต้องใช้สลับมันต้องขุด2 2 2ยังไงมันต้องขุด2อย่างเงี้ยเนี่ยเห็นป่าวอย่างเงี้ยขุด2ลงไปโคตรอันตรายจริงโคตรน่ากลัวมากเลยเนี่ยเฮ้ยจะทันดีขุดมาเลยเออตอนนี้กระจกได้มา4อันแล้วกระจกได้มา4อันแล้ว5แล้วดีเป็นบ้ามากเลยพี่เฟรมคุณกิดละเกินการเล่นเป็นคราวที่งุนที่สุดละกิดกันมันก็ต้องโดนได้ฉันจะไม่เสียชิ้นส่วนฉันไปอย่าเอาชิ้นส่วนฉันไปเฮ้ยสเกลตันมาโอ้หมาตัวไล่ฆ่าอยู่หมา2ตัวไล่ฆ่าโอ้โหหมาเพื่อนเราจริงๆนะเนี่ยฆ่าสเกลตันด้วยมาทุกคนสร้างอุปกรณ์สร้างธงสร้างท็อตก่อนฉันจะไม่เสียชิ้นส่วนฉันอย่าเอาชิ้นส่วนฉันไปเออนั่นแหละเราจะไม่เสียชิ้นส่วนโอ้ยพี่โดดจบดิเอ้ยอะไรล่ะโอ้ยอะไรเอ้ยเกือบไปอุ้ยไอ้แหละชิ้นส่วนเกือบเอ้ยไอ้บันไดทุเรศพี่เอาบันไดมาแปะช่องบ้านช่องกันด้วยเกียร์ไอ้พี่กูกดนะเฮ้ยไม่ยอมแสดงความโอ้โหเฮ้ยใครยิงเลยวะเฮ้ยโดนแล้วโดนเล่นแล้วเฮ้ยมีคนยิงพี่ตายแล้วชิ้นส่วนบ้านก่อนเฮ้ยชิ้นส่วนจะหล่นเลยชิ้นส่วนจะหล่นเลยไอ้หลบเร็วมาพี่ชิ้นส่วนจะหล่นแล้วโอ้โหหล่นแล้วพี่กูจะหาไปยังไงกันโลกนี้โลกเป็นโหดร้ายเหลือเกินอะไรจ้ะอะไรมันเป็นห้องไงห้องใครห้องมันเอ๋วัดไปเข้าบ้านหรือวัดผมพยายามที่จะขุดหาเพชรอยู่พี่ผมไม่รู้ผมจะหาเพชรไงนะจริงๆอ่ะคือแบบมันยากมากในการหาเพชรจริงๆนี่อะไรวะอยู่ถ้ำไอ้ถ้ำเดิมไอ้ถ้ำเดิมโอ้ยไม่นี่อะไรโอ้ยเออจริงแล้วเร็วกูเร็วก
พื่อหวัดเดียวเพื่อหวัดเดียวไปตามไปแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเราจะได้ชิปแล้วม่อนไปไปไอ้ทอมบี้ทอมบี้ทอมบี้กระโดดสิพี่พี่กระโดดใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดพี่งุนงินมากก็กระโดดสิพี่กระโดดไม่ไม่เข้าบ้านเหรอม่อนเข้าบ้านเหรอแบกผมแบกอยู่คนเดียวอยู่ลำพังเอ้ยเราต้องมานอนที่บ้านก่อนม่อนเพราะเราอันตรายไปไปพี่ไปมาเร็ว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 เข้ามาเร็วมือข้างนอกมันอันตรายจริงๆนะเนี่ยนอนอันตรายโอ้ยมีหน้าต่างอยู่อันเดียวเฮ้ยมาแล้วต่างอันนี้แสงไฟแสงไฟแสงไฟปังปังเออมันต้องมีไฟอย่างนี้เลยรอดแล้วโอ้โหอีบันไดเฮียดีแล้วไอ้พวกขยับเข้าไปเร็วกูย่อไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็ไปจุ๊บจุ๊บกูเดี๋ยวก็ไปไปเอาทุกออกไปเอาเลยเฮ้ยเราฆ่ากันเราไม่เกี่ยวเราฆ่ากันเองเราไม่เกี่ยวไปแล้วเฮ้ยฆ่ากันเองเราไม่เกี่ยวนะเว้ยฆ่ากันไม่เกี่ยวนะเอ้ยตอนนี้มันเหลี่ยมบันไดไว้ตอนนี้มันเหลี่ยมบันไดอยากให้พี่แฟนตายไหมทุบบล็อกตัวนี้ออกอ่ะซอมบี้มันจะบุกเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเราบันไดวางเราบันไดวางเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเราได้ชิ้นส่วนพวกเราได้ชิ้นส่วนพวกแม่กันแล้วทำเราทำเข้าเกมกดขอเลยครับพี่แฟมผมเอาวัคซีนกูเดินมาชนบันไดเองเนี่ยดูเนี่ยไอ้บันไดที่วางตรงเนี้ยตอนนั้นกลายเป็นเออจะตายเลยบันไดเอ้ยตายคนโง่เลยตอนไม่มีกี่มันทำได้ไม่ได้อีกแล้วทำไม่ได้เราไม่รอดแล้วเราไม่ไอ้นี่แล้วไม่ได้อีกแล้วทำไม่ได้อีกแล้วอะไรบันไดเลยด้วยเราไม่มีอะไรเสียแล้วเราคือผู้ชนะทั้งหมดไม่เกมนี้ยังไม่จบดีกว่าเราเจอเพชรไหมนี่คือประเด็นเกมนี้สวัสดีครับไปลงล่างเร็วไอ้พี่คุณดิ่งดีกว่าคุณดิ่งกูเลยคุณดิ่งเลยใส่ไปดิท็อตด้วยไปไม่มีท็อตอ่ะเนี่ยมีอันเดียวเนี่ยไปเอ้ยบางนี่ได้ดิบางสลับด้วยนะคือไปได้เฮ้ยคุณดิ่งแล้วลาก่อนพี่ลาไก่ไม่นะเออเนี่ยบันไดไม่ได้หรอโอ้ผมบอกเลยว่าบันไดเนี่ยของอันตรายจริงอะไรขอบคุณมากไอ้แล้วไปอยู่แล้วตรงเนี้ยมันลงปะวะได้อยู่โอ้ได้อยู่นี่อันตรายเหลือเกินแล้วกูจะขึ้นได้ไงเนี่ยมึงจะขึ้นแบบนี้แล้วเราจะขึ้นได้ไงบ้างพี่บันไดไม่มีบันไดเลยแล้วต่อมาดาว่าข้างล่างจะไม่มีลาวานี่แหละพี่ที่ตอนแรกเราทำนี่ไม่ใช่หรอวะไอ้ชาเลนจ์ที่บอกว่าเราขุดลงข้างล่างอย่างเดียวนี่ไงกูได้ทำแล้วสัตว์มันขึ้นไปได้ในตอนนี้ชาเลนจ์ภาวนาไปลงล่างดีกว่าพี่อะไรเจ้ากูเลยกูอะไรกูมีแค่บันไดก็โง่จริงๆยิ่งกับบันไดโอ้ยตุ๊บบักท้อนี่บอดบักท้อนไอพี่บักท้อนี่เอาเงี้ยพี่บักท้อนให้ผมดูทุกคนด้วยคนเองโอ้โหทุกคนเออเย่เพชรกูอยู่ไหนหาเพชรดิพี่ไอพี่ตรงนี้มีเสียงระบ้าใช่เอาเจอเพชรไหมเสียงระบ้าอยู่อยู่ข้างหน้าเลยข้างหน้าโอ้เจอแล้วเสียงระบ้าแล้วไงต่อหาเพชรไอเจอละพิษใช่พวกมาทำไมเนี่ยมึงให้พวกมาทำไมบอดเผื่ออยากใช้เผื่อพี่เราจะได้เพชรหรือไม่เราหากันพี่ไอ้ฝั่งนู้นผมมาฝั่งนี้เอาหินไปที่ต่อหินต่อไหนหินน่ะไปแล้วอ่ะไหนอ่ะมึงโยนลงลาวาเอ้ยเหี้ยอย่ากู้ดิลาวาทำไมมันก็ลาวาก็อีดิไม่มีเอ้าเหี้ยลงลาวามันโยนลงลาวาทุกคนแล้วมันเลิกมาเราไม่มีหินก็โอ้
กูกำลังรอไปแล้วเดี๋ยวลงไม่เราต้องเผาเหล็กก่อนไหมพี่เราจะได้เป็นที่คุณเหล็กกันก่อนชีวิตไปเจอน้ำไปเจอน้ำใช่เหรอใช่เหรอเฮ้ยแปลว่าถ้าเกิดเจอน้ำฝั่งนั้นก็ต้องมีนั่นดิออกซิเดียนมีอะไรมีออกซิเดียนเนี่ยว่าเพชรไหนหาดิไอ้ไปโอ้ไม่มีเพชรอ่ะแล้วบันไดใครวะตรงนี้มันเจอสวยงานนี้ผมไปดูพี่เฮ้ยผมไม่พี่ที่หาเพชรง่ายพี่เอ้ยทำไงเอสซีออปชั่นรีซอร์ทแพ็คแล้วก็โอ้ยช่วยเร็วโกงอ่ะโอ้ยผมไม่ได้โกงเขาเรียกว่าใช้ประโยชน์จากเกมเฮ้ยไม่ดีนะมอนนะทำไมผมรู้สึกว่าเพชรมันหายากเลยวะพี่โอ้ตายไอ้เหี้ยบันไดเหี้ยกูโดนบันไดด้วยไอ้หมดยกกูโดนบันไดตัวเองอีกแล้วไอ้หมดไม่มีเลยว้าวนี่แสดงว่าตอนนี้ผมคือผู้อยู่รอดผมเกิดเป็นล้าโอ้ยโว้คือก็ได้ยินเขาเดียวให้แฟนกำเนิดใครเก่ากำดันยกยืนสนองไอ้ตอนแรกเลยไอ้บ้านมันขึ้นบันไดว่าตายปุ๊บอยู่ดีมันโดนไฟไหม้เว้ยนึกว่าไอ้ตอนนั้นมีอะไรวะทำไมไฟไหม้ไปเดินปุ๊บเหยียบบันไดตัวเองเฮ้ยกูเจอรากซากศพกูแล้วเว้ยครับไหนวะซากศพไอ้เหี้ยบันไดเหี้ยกูมันไรเหี้ยกันโอ้ยตัวกระกินนี้โอ้ยไอ้วันตายดับนั้นย่อมคือสนองโอ้ไม่มีอาหารเลยอ่ะใครมีอาหารมั้งวะมีอ่ะไอ้มีวิธีนึงแน่หาไม่ทำกินเนื้อเน่าได้วะกินเนื้อเน่ากินเนื้อเน่าแล้วได้อาหารวะเยี่ยมเลยมีคือจุดที่ดีใช่พี่จุดเราตายกันพี่ตกใจอะไรเฮ้ยนี่โอ้ยตกใจวางน้ำให้นี่ไงโอ้ยน้ำเป็นตกใจอะไรหรอวางน้ำให้ไม่ให้โดนลาวาเผาไฟใหญ่ไหมอะไรวางน้ำให้เดี๋ยวโดนเผาไฟอ๋อแล้วไปไหนป้าจะได้มีที่ยืนเยอะๆจะไปแอร์หัดไปทำไมเราหาเฟซแล้วไหมไปเย้แฟร์ไดเวนคนตัวทำลายเลยเกียดมึงเป็นไอ้เหี้ยก็ต้องเป็นเตาเผาด้วยว่ะผมมีฐานเยอะด้วยผมว่าผมน่าจะใกล้จะเจอเพชรแล้วล่ะเสียงซอมบี้อ่ะมาจากไหนอ่ะซอมบี้ไหนดูเสียงดังมากเฮ้ยอยู่ตรงนี้แหละไปเพชรพี่เพชรไหนเดี๋ยวะเดี๋ยวะเฮ้ยใครยิงอะไรใครยิงมาแล้วมาแล้วไอ้ดำมาแล้วได้กูเห็นอยู่อู้ดำมาแล้วโอ้ยยิงกูอีกเอ้ยไปเลยไปแล้วโอ้ทุบบันไดก่อนทำทุบบันไดก่อนบันไดไปมันตายแล้วโอ้ไอ้ทำไม้มาดิไม่เหรอเอาไปไม้ไม่ได้เอาไม้เอาไปไม้อะติ๊กเฮ้ยยิงแล้วไอ้เอ้ยเอาสติ๊กมาไอ้เป็นไปแล้ววะเบิร์นมาแล้วพี่ไอ้พี่จะเพชรแล้วพี่ไอ้นี่เพชรเฮ้ยเพชรเหรอไหนวะว้าวคุณเลยตามคุณเพชรไอ้ตามไปเลยว้าวได้เพชรแล้วได้เพชรแล้วทุกคนภารกิจเราสำเร็จแล้วทุกคนเกมมันแย่เกมมันแย่นี่เอ้าจับเอาพี่มันไปโดดตายอ่ะเกมแย่คิดว่าจะดีแย่เอาดีไปทุกคนรับต่อสำหรับคลิปนี้นะผมแล้วก็ได้กรอบแล้วทุกคนนะไม่อยู่แล้วเดี๋ยวมันอันตรายเอ้ยผมไม่ตายผมไม่ตายเลยผมไม่ตายเลยไอ้วันอะไรโอ้ยยังมันใจตีอีกแล้วโอเคเราคือลับเอาไว้โม่เจอกันในคลิปหน้านะครับผมนะถ้าเกิดคุณชอบเลยกดไลค์คลิปนี้กดไลค์ด้วยนะครับนะสำหรับใช่ชาเลนจ์ที่โคตรจะยากแล้วทุกคนไม่ได้ยากเพราะชาเลนจ์ยากกว่าเพื่อนตัวเองโอเคสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมบายครับเย้